INNY กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ INNY ค่ะทำไมนะคะรายการข่าวสารสาระเศรษฐกิจเพื่อผู้บริโภคและสังคมค่ะที่จะพร้อมนะคะนำทุกท่านไปสู่การค้นหาคำตอบจากความสงสัยแล้วก็ไขหาทางออกนะคะเพียงคุณผู้ชมนะคะคลิกมาที่ www.innnew.co.th นะคะสำหรับผู้ที่อยากติดตามชมผ่านเว็บไซต์แล้วก็ดูได้ทุกที่ใช่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดูได้อ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางผ่านแอปพลิเคชันนะคะ INN ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับจานส้ม IPM คือง่ายๆคุณผู้ชมในตัวคุณผู้ชมกระเป๋าคุณผู้ชมเนี่ยดูเราได้หมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนนะแล้วก็เรื่องของเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นเรื่องของเปิดทีวีมาดูของเรานะฮะการประกันชีวิตครับคุณผู้ชมครับเป็นได้ทั้งการป้องกันความเสี่ยงและก็การออมไปในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยเรื่องการออมจากประกันชีวิตกับคุณกิติชุนหะชวานวงครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประกันสามัญและการตลาดบมจ.ทิพยะประกันชีวิตครับสวัสดีครับคุณกิติครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยคุณมนทนัทครับครับผมคุณกิติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับครับผมเล่าให้ผมฟังนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงการออมแบบประกันเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกการออมได้หรือไม่อย่างไรครับครับตอนนี้การออมกับประกันชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับหันมาแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมที่บริษัทประกันชีวิตนะครับโดยเฉพาะแบบประกันระยะสั้นนะครับซึ่งให้ผลตอบแทนสูง มากขึ้นครับครับผมครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับครับผมตรงนี้แหละฮะจะถามเจาะไปเลยครับคือวิธีการออมแบบไหนอย่างไรครับที่จะได้ผลตอบแทนมันผลตอบแทนสูงด้วยนะแล้วก็มั่นคงด้วยครับเราต้องเลือกแบบประกันอย่างที่บอกใช่ไหมฮะคือระยะสั้นแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะอย่างที่ประยะเนี่ยครับเป็นแบบเงินออมนะครับครับผลตอบแทนสูงระยะสั้นนะครับที่ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับที่สำคัญได้ความคุ้มครองประกันชีวิตด้วยครับนะฮะและช่วงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องจะต้องยื่นภาษีใช่ไหมครับใช่ครับแบบประกันตัวนี้นะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง100,000 บาทนะครับแล้วสรุปแล้วก็คือเป็นแบบออมสั้นนะครับผลตอบแทนสูงและที่สำคัญไม่ตรวจสุขภาพด้วยครับออมสั้นผลตอบแทนสูงไม่ตรวจสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเชิญครับลดหย่อนภาษีได้อีกครับลดหย่อนภาษีได้อีกคือลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็ได้ไปแล้วนะคืออย่างต่ำๆเนี่ยก็ฐานเงินเดือนเราเท่าไหร่ละ 10% ก็ 10% บางคน 25% ก็ 25% บางคน 35% ก็ 35% นะครับสูงสุดถึง100,000นะครับทีนี้เนี่ยครับผมมันมีแบบประกันไหนบ้างฮะแบบออมสั้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนยาวแล้วมันยังไงฮะเล่าให้ผมฟังนิดนึงฮะอย่างแบบของทางทิพยะนะครับจะมีแบบชื่อว่าแบบสมใจนึก10/4นะครับครับเป็นยังไงฮะ10ปีหมายถึงระยะเวลาคุ้มครอง10ปีนะครับระยะสัญญา10ปี4ปีก็คือออมแค่สั้นแค่4ครั้ง4ปีเองครับอ๋อ4งวดอ๋อครับผมครับอย่างเช่นในกราฟิกของผมเห็นเลยนะฮะว่าสมมุติว่าออมปีละ 40,000 4ปีไปเรื่อยๆออมปีละ1ล้านครับออมปีละ1ล้านครับผม1ล้านไปเรื่อยๆใช่มั้ยฮะแล้วก็จะได้4ปีเท่านั้น4ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครบสัญญาจะได้เท่าไหร่นะฮะระหว่างปีนะครับระหว่างสิ้นปีที่1-9นะครับรับเงินคืนนะครับปีละ40,000 บาทโอ้คือไม่ต้องรอถึง10 ปีได้40,000ไม่ต้องเรื่อยๆ49ครั้งนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายนะครับรับเงินต้นนะครับ4ล้านคืนครับแล้วก็บวกเงินปันผลให้อีกนะครับครับเป็นอีก800,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็น5,160,000 บาทครับโอ้โหเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมครับคือลงทุน4ล้านนะฮะแล้วก็ได้เงินคืนด้วยนะครับแล้วก็สิ้นปีไอ้สิ้นปี10เนี่ยนะครับได้อีก4,800,000เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ย5,100,000นะ5,160,000ครับผม5,160,000อย่าตก60,000นะนี่คือมหัศจรรย์ของการออมไงนะฮะที่เราจะให้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็สมมติว่าเราไม่อยู่เราเสียชีวิตระหว่างสัญญาไปครับถึง10ปียังไม่ถึง10ปีครับยังไงครับครับก็มีความคุ้มครองชีวิตให้เพิ่มขึ้นนะครับปีแรก 100% ของทุนประกันปีที่2 200ปีที่3 300ปีที่4เป็นต้นไปเป็น 400% ครับก็คือเนี่ยแหละฮะที่เห็นนะครับทุนประกันนี่เท่าไหร่นะฮะทุนประกัน1ล้านบาทครับ1ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4ปีนี่ก็คือถ้าเราเสียไปก็ได้เงินคืนอยู่แล้วแหละแต่ว่าปีที่5ปีที่6เนี่ยก็ได้เงินคืนแล้วก็เงินที่สะสม
ข้ามาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับไม่เข้าข่ายภาษีมรดกครับถ้าเกิดอย่างท่านคุณเฉลิมชัยพูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเราจ่ายไปก่อนนะครับครับคนข้างหลังได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียภาษีมรดกครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีมรดกจะมาเอาเราไม่ได้นะหลายคนบอกว่าเอาเสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกหลานต้องแจกภาษีมรดกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไม่เสียนะครับเอาล่ะเวลาน้อยนิดนึงครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมถามนิดนึงในไหนที่พยาประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเป็นไงฮะณวันนี้เตรียมตัวเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างครับเนี่ยเตรียมความพร้อมค่อนข้าง 100% แล้วครับเราจะมีแผนเข้าตลาดในไตรมาส3ครับครับผมนะฮะไตรมาส3นะครับไตรมาส3ครับซึ่งต้องบอกอ่ะคือมันเป็นหุ้นที่คนจับตาดูอยู่ณขณะนี้เพราะว่าประกันชีวิตกำลังเติบโตแล้วก็โอ้โหคือเข้ามาเนี่ย PE สูงทุกตัวครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิติครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับINNY